สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบรุ๊คดนุพรไปไม่ถูกเจอน้องณดลบอกสาเหตุไม่ถ่ายรูปกับไก่ช่วงวันหยุดไม่รู้จะพาลูกๆไปเที่ยวที่ไหนบรุ๊คดนุพรและกบสุวรรณันพาลูกๆไปทำบุญที่วัดแล้วก็แวะพาเด็กๆดูไก่และนกยูงที่วัดด้วยก่อนกลับก็พาเด็กๆไปถ่ายรูปกับไก่และนกยูงแต่งานนี้ลูกชายสุดหล่อน้องณดลทำแม่กบถึงกับกลั้นคำไม่อยู่โดยแม่กบเล่าเหตุการณ์ว่าพาเด็ก2คนไปทำบุญที่วัดมีนกยูงมีไก่พ่อเลยเรียกน้องณดลถ่ายรูปณดลบอกว่าถ่ายรูปกับนกยูงก็พอนะพ่อไม่ถ่ายกับไก่พ่อถามว่าทำไมณดลบอกก็ไก่มันไม่ชอบเด็กกับพ่อครูสอนว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งด้วยนะพ่อแม่หันไปมองพ่อหน้าพ่ออย่างขำพร้อมเขียนแคปชั่นว่าอยากให้เห็นหน้าพ่อจริงๆนะคะพ่อเขาไปไม่ถูกจริงๆงานนี้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ในความช่างพูดของน้องณดลว่าตายที่ยากด้วยบนปากโอ่งคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเอ็นดูเด็กน้อยน้องน่ารักไม่ไหวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทะเลนจริงๆเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีข้ออ้างแฮะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโถพ่อคุณดลเอ็นดูหนูจริงๆลูกช่างคิดจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ